หมอกหนาปกคลุมหมู่บ้านปกคลุมทุกสิ่งด้วยหมอกหนาจนดูน่ากลัวเอ็นยืนอยู่บนเนินเขามองดูหลังคาบ้านที่คุ้นเคยซึ่งแทบจะมองไม่เห็นผ่านหมอกด้านล่างแสงไฟสลัวๆส่องแสงงอสลัวๆทอดผ่านรัศมีที่อ่อนแรงซึ่งดูเหมือนจะหายไปในหมอกอย่างรวดเร็วพอๆกับที่ปรากฏขึ้นมาในความเงียบงันมีเพียงเสียงกระซิบของสายลมพัดผ่านต้นไม้ความเย็นเยือกอกแทรกผ่านตัวเขารู้สึกเหมือนทั้งหมู่บ้านกำลังกลั้นหายใจรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนฝีเท้าของเขารู้สึกหนักซึ่งในขณะที่เขาเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังโดยมีน้ำหนักของดวงตาที่มองไม่เห็นกดลงมาที่เขาไมเยยืนอยู่บนสันเขาในขณะที่แสงแรกของรุ่งอรุณทอดยาวข้ามหุบเขาส่องสว่างหมู่บ้านเบื้องล่างหลังคาบ้านและเส้นทางคดเคี้ยวดูเงียบสงบและเรียบง่ายจากที่นี่แต่เธอสัมผัสได้ถึงความมืดมิดที่ค่อยๆแพร่กระจายอยู่เบื้องล่างความหนาวเย็นของอากาศสยามเช้าแผ่ปกคลุมรอบตัวเธอและเธออบแขนตัวเองไว้รู้สึกถึงน้ำหนักของทุกสิ่งที่พวกเขาค้นพบมาจนถึงตอนนี้ไม่ใช่แค่ความตายเท่านั้นที่ทำให้เธอกังวลแต่ความเงียบงันวิธีที่ผู้คนหันหลังกลับเลือกความกลัวแทนความจริงเธอคิดถึงคำพูดของเนงความมุ่งมั่นของเขาที่จะค้นหาคำตอบบางทีเธออาจลังเลมาก่อนแต่ตอนนี้เมื่อมองออกไปที่หมู่บ้านเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในตัวเธอจะไม่เป็นคนนอกหากพวกเขาจะค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่นี่เธอจะต้องเดินเคียงข้างเขาแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักก็ตามในยามอรุณรุ่งอันเงียบสงบเอ็นพิงรั้วไม้ไผ่แขนควยกันขณะที่เขามองออกไปยังภูเขาอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกยออดเขาสีน้ำเงินอันเงียบสงบทอดยาวสุดสายตาเบื้องหน้าของเขาก่อให้เกิดฉากหลังอันเงียบสงบแต่ลึกลับรูปร่างของเขาที่สงบนิ่งงอและมั่นคงตัดกับทิวทัศน์เหนือจริงและความรู้สึกแห่งการทบทวนตนเองยังคงหลงเหลืออยู่ในความนิ่งสงบรอบตัวเขาราวกับว่าเขายืนอยู่บนขอบของคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบของตนเองเพื่อค้นหาความกระจ่างชัดในหมอกภายในบ้านของผู้เฒ่าชาวม้งในชนบทที่แสงสลัวเนงยืนเงียบๆในเงาเมื่อสายตาของเขาจ้องไปที่กล่องไม้เก่าๆเล็กๆที่ซ่อนอยู่บางส่วนในมุมห้องห้องนี้เต็มไปด้วยความระทึกใจโทนสีดินอ่อนๆของการตกแต่งภายในด้วยไม้และแสงสลัวๆทำให้เกิดบรรยากาศลึกลับร่างของเนงปรากฏเป็นเงาดำท่ามกลางเงาเมื่อท่าทางของเขาเข้มข้นในขณะที่เขาเพ่งมองกล่องและความลับของมันห้องมีเสียงเอี๊ยดอาดเล็กน้อยบ่งบอกถึงน้ำหนักของเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงภายใต้แสงพลบค่ำที่ค่อยๆมืดลงหุบเขาปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบมีสีม่วงอ่อนและสีทองอ่อนๆจากสันเขาแสงไฟในหมู่บ้านที่ห่างไกลก็ส่องแสงระยิบระยับแต่ละดวงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเงียบสงบของผู้ที่ยังคงตื่นอยู่บางคนอาจกำลังรอคอยในขณะที่บางคนอาจหวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เงาค่อยๆเคลื่อนตัวไปบนภูมิประเทศผสมผสานกับแสงที่ยังคงส่องสว่างอยู่อย่างเงียบสงบแต่ชวนหลอนไมยีประคองเครื่องรางไว้ในฝ่ามือของเธอสัมผัสถึงขอบที่เย็นและสึกกร่อนซึ่งถูกขัดเกลาด้าวอยอมือของหลายชั่วอายุคนคำพูดของแม่ของเธอก้องอยู่ในใจของเธอเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาเกี่ยวกับพลังของเครื่องรางในการปัดเป่าความมืดมิดอย่างไรก็ตามขณะที่เธอลากเส้นจางๆที่แกะสลักลงบนโลหะคอวางกลัวอันเงียบสงบก็เข้ามาครอบงำเธอน้ำหนักของความกลัวที่ฝังแน่นของครอบครัวเธอกดทับลงราวกับว่าการสัมผัสแต่ละครั้งได้ทิ้งเสียงกระซิบแห่งความระมัดระวังไว้เป็นคำเตือนที่เธอเพิ่งจะเริ่มเข้าใจได้ในตอนนี้เสียงกรอบกราบแผ่วบำรายความเงียบสงัดอันน่าขนลุกในสุสานที่ปกคลุมไปด้วยหมอกและเนงยืนนิ่งมือของเขาแต่ลงบนพื้นผิวที่เย็นและสึกกร่อนของป้ายหลุมศพโบราณสายตาของเขามองอย่างเฉียบคมมองเห็นพระออยอเท้าจางๆที่ค่อยๆเลือนหายไปในเงาเมื่อแทบจะมองไม่เห็นในแสงสลัวอากาศเต็มไปด้วยความระทึกขวัญฉากนั้นห่อหุ้มด้วยความลึกลับอันเงียบสงบขณะที่หมอกลอยวนรอบตัวเขาผสมผสานกับโทนสีที่เงียบสงัดของพบค่ำลมหายใจของใหม่ยี่สะดุดเมื่อเธอเดินเข้าไปในกระท่อมพิธีกรรมที่ถูกทิ้งร้างสัญลักษณ์ที่ซีดจางถูกขีดเขียนบนผนังเส้นที่ขาดขาดหายของสัญลักษณ์เหล่านั้นทอดเงาที่น่ากลัวในแสงสลัวเครื่องหมายแต่ละอันให้ความรู้สึกเหมือนเสียงสะท้อนของมนต์สะกดที่ถูกลืมเลือนซึ่งยังคงวงเวียนอยู่ในกระดูกของสถานที่นั้นอากาศเต็มไปด้วยความลึกลับกระท่อมแห่งนี้เป็นพยานอันเงียบงันของอดีตอันเก่าแก่ที่น่ากังวลสมุดบัญชีของหัวหน้าเปิดอยู่ชื่อแล้ววันที่เขียนด้วยหมึกจางๆเหน่งลากหมึกด้วยปลายนิ้วของเขาความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นในดวงตาของเขาเมื่อเขาจำชื่อได้แต่ละชื่อตนใจถึงใครบางคนที่หายตัวไปหรือเสียชีวิตแสงสลัวทอดเงาเข้มลงบนฉากทำให้ความจริงจังของช่วงเวลานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นและความเงียบงันที่น่าขนลุกที่รายล้อมเขาอยู่พระจันทร์ส่องแสงเย็นเยือกไปทั่วบริเวณโล่งส่องแสงไปที่วงหินที่เรียงกันอย่างประณีตจนหน้าสะพรึงงอกลัวไมเยียและเนงสบตากันความตึงเครียดปรากฏชัดบานอใบหน้าของพวกเขาเมื่อรู้สึกถึงน้ำหนักของดวงตาที่มององไม่เห็นนับไม่ถ้วนที่ได้เห็นความลับของสถานที่อันน่าสะพรึงกลัวแห่งนี้เงาดำค่อยๆเข้มขึ้นรอบๆพวกเขาเสริมให้ความเงียบสงบอันน่าขนลุกที่ลอยอยู่ในอากาศสยามค่ำคืนดูเด่นชัดยิ่งขึ้นความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านบานั่นเงียบงันขณะที่เสียงร้องอันน่าสะเทือนใจแผ่ซ่าน
ไปทั่วราตรีสะท้อนกล้องมาจากทุ่งนาที่อยู่ไกลออกไปเหน่งวิ่งหนีหัวใจเต้นแรงความกลัวและอะดรีนาลีนพุ่งพล่านในตัวเขาขณะที่เงามืดหนาขึ้นทำให้ทุกมุมกลายเป็นอันตรายที่แอบซ่อนอยู่หมู่บ้านแห่งนี้อาบไปด้วยแสงเย็นเยือกที่น่าสะพรึงกลัวเงาแต่ละเงามีภัยคุกคามที่มองไม่เห็นข้างต้นไทรโบราณใหม่เยี่ยคุกเข่าลงอย่างเงียบๆหยิบสร้อยคอที่หมองๆและถูกโซ่ขาดออกจากดินแสงลอดผ่านกิ่งก้านอย่างแผ่วเบาทอดเงาลงมาบนใบหน้าที่ครุ่นคิดของเธอขณะที่เธอมองดูรูปถ่ายซีจางข้างในซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าที่โศกเศร้าและความลับซึ่งตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอดีตไปแล้วภาพนี้ให้ความรู้สึกสงบเงียบอย่างน่าสะเทือนใจมีน้ำหนักของประวัติศาสตร์และความลึกลับแผ่ซ่านไปทั่วในอากาศเทียนพิธีกรรมทอดเงาที่สั่นไหวไปทั่วห้องเปลวไฟแต่ละดวงทำให้สัญลักษณ์ที่น่ากลัวซึ่งสลัดก่อไว้บนผนังมีชีวิตขึ้นมามือของนิงสันเทาขณะยกเทียนขึ้นสายตาของเขาจ้องไปที่เงาที่ว่างเปล่าสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เก่าแก่และน่าสะพรึงกลัวในแสงสลัวๆอากาศหนาแน่นด้วยความเงียบที่น่ากังวลเงาแต่ละอันบ่งบอกถึงความลับที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานบ่อน้ำของหมู่บ้านดูเงียบสงบภายใต้แสงจันทร์น้ำในบ่อเป็นกระจกเงาที่มืดและเงียบงันละเอียดซึ่งผมยาวประกบใบหน้าของเธอมองลงไปที่ขอบบ่ออย่างระมัดระวังท่าทางของเธอผสมผสานระหว่างความอยากรู้และความกังวลเงาที่จางๆและหน้าขนลุกของมือที่เอื้อมมาทำลายพื้นผิวทำให้เกิดระลอกคลื่นที่ทำลายความสงบเงาที่ทอดลงมาโดยแสงจันทร์ช่วยเสริมบรรยากาศในธรรมชาติและฉากนี้เต็มไปด้วยความระทึกใจทำให้ผู้ชมสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้ในห้องที่เงียบสงบและมีแสงสลัวของบ้านนอกของยายของเขาเองนั่งตัวงออยู่เหนือสมุดบันทึกครอบครัวเล่มเก่าซึ่งหน้ากระดาษเหลืองเพราะอายุแสงเทียนสลัวๆส่องประกายแสงเงาที่เคลื่อนไหวไปมาบนหมึกที่ซีดจางและเผยให้เห็นคำเตือนลึกลับที่ขีดเขียนไว้ระหว่างบรรทัดคำเตือนของหัวหน้าและพลังลึกลับที่ยังไม่สามารถเชื่อได้ท่าทีของเองแสดงถึงสมาธิอย่างเข้มข้นราวกับว่าความลับในหน้ากระดาษเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการไขอดีตที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานบรรยากาศเต็มไปด้วยความระทึกใจทุกมุมห้องจมอยู่ในความเงียบสงบที่น่ากังวลท่ามกลางไม้ไผ่สูงใหญ่ใหม่เยี่ยเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆด้วยความกังวลร่างของเธอกลมกลืนไปกับเงาที่ทอดยาวไปทั่วดงไม้ในยามพลบค่ำใบไม้แต่ละใบที่พลิ้วไหวดูมีชีวิตชีวากระซิบความลับจากอดีตที่ลืมเลือนเสียงกระซิบของพวกมันทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ขึ้นโดยถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างไม่อาจต้านทานได้อากาศเต็มไปด้วยความลึกลับและเมื่อเธอมองลึกเข้าไปในดงไม้เงาก็เต้นรำไปตามใบหน้าของเธอสะท้อนคำถามหลอกหลอนที่ซ่อนอยู่ภายใต้การไหวเอ็นอันอ่อนโยนของใบไม้ในทิวทัศน์ที่มืดสลัวและเต็มไปด้วยหมอกเสียงระฆังของวัดดังก้องไปทั่วเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกเป็นเสียงที่ชวนหลอนจนรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกเอ็นยืนด้วยท่าทางตึงเครียดหันหลังให้ผู้ชมขณะที่แหวนผีดูเหมือนจะเอื้อมออกไปราวกับเรียกวิญญาณออกมาฉากนี้ถ่ายทอดความน่ากลัวเหนือธรรมชาติโดยวัดและระฆังทอดเงาที่น่ากลัวท่ามกลางแสงพรบค่ำที่กำลังจะหมดลงจากสันเขาใหม่เอี้ยยืนมองออกไปที่หมู่บ้านด้านล่างร่างของเธอโดดเด่นท่ามกลางแสงพรบค่ำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกแสงไฟที่ส่องระยิบระยับในหมู่บ้านทำให้หุบเขาดูเคร่งขรึมและแทบจะถูกทิ้งร้างเธอดูเหมือนจะแบกรับความกลัวที่ซ่อนอยู่ของหมู่บ้านท่าทางของเธอสะท้อนถึงความยืดหยุ่นอย่างเงียบๆช่วงเวลานั้นหนักหน่วงแฝงไปด้วยความลึกลับและลางสังหรณ์ราวกับว่าแสงจันทร์โคมไฟแต่ละดวงแสดงถึงครอบครัวที่ปกป้องตนเองจากความจริงที่ไม่อาจกล่าวได้ภายใต้แสงสลัวๆใต้บ้านของหัวหน้าเผ่าเอ็นคุกเข่าอยู่ข้างซอกหลึกที่มีเงานิ้วของเขาไล่ตามขอบของเครื่องมือพิธีกรรมและสัญลักษณ์ซีดจางที่สลักไว้บนพื้นดินอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นสมุนไพรที่เก่าแก่และชุมบ่งบอกถึงจุดประสงค์ที่เกินกว่าจะรักษาได้ใบหน้าของเขามีท่าทีหวาดกลัวอย่างเงียบๆตาลีหลงเมื่อความหมายของวัตถุที่ซ่อนอยู่ปรากฏชัดขึ้นเหนือเขาเต็มไปด้วยลางสังหรณ์ความเงียบนั้นน่าหวาดหวั่นมีเพียงลมหายใจสม่ำเสมอและเสียงดินที่สั่นสะเทือนอยู่ด้านล่างเขาราวกับว่าพื้นดินยังมีความลับที่อันตรายเกินกว่าจะเปิดเผยได้ดอกภายใต้ต้นไทรสูงใหญ่โบราณในยามพลบค่ำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาผู้เฒ่ายืนอยู่คนเดียวท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสำนึกผิดชาวบ้านรอบข้างเขายืนเป็นวงกลมอย่างสงบและเคร่งขรึมโดยสวมชุดม้งแบบดั้งเดิมกลมกลืนไปกับเงามืดโคมไฟที่สั่นไหวส่องแสงสว่างบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังฉายแสงที่ทำให้ฉากนี้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการชำระแค้นต้นไทรยืนระงานอยู่เหนือศีรษะรากของมันแผ่ขยายออกเหมือนแขนผีเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมราวกับว่าวิญญาณกำลังพิพากษาผู้เฒ่าช่วงเวลาดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงจังที่น่าสะพรึงกลัวเป็นบทสุดท้ายในเรื่องราวของความลับที่ทออย่างลึกซึ้งในเนื้อผ้าของหมู่บ้านในแสงอรุณรุ่งที่อ่อนโยนเอ็นและหมายียืนอยู่บนยอดเขาเงาของพวกเขาถูกแกะสลักไว้ท่ามกลางหมอกที่ลอยขึ้นหมู่บ้านนอแผ่กว้างอยู่เบื้องล่างของพวกเขาท่ามกลางความสงบที่หลอกลวงซึ่งซ่อนเร้นความลับที่ทอเป็นเนื้อผ้าพวกเขามองกันอย่างเงียบๆและรับรู้โดยเงียบๆว่าคำตอบที่พวกเขาแสวงหานั้นเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในความสงบที่ไร้กาลเวลา
หมอกค่อยๆจางหายไปราวกับเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เกินเอื้อมทิ้งบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่อาจเอ่ยออกมาไว้ระหว่างพวกเขาขณะที่หมู่บ้านเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้น